สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและย้อนมาในบ้านเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำนักไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่10เมษายน64เนี่ยนะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่ม3ชั่วโมงเสร็จๆนะครับนะกับมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติแล้วก็มุมมองส่วนตัวนะมุมมองในการส่วนตัวผมนะครับถึงโอกาสศักยภาพของ The Crash ในปี2021 Deflation หรือ Inflation นะครับเงินฝืดหรือเงินเฟ้อกำลังมาและทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023นี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาใน LINE ส่วนตัวผมนะครับ49599ซึ่งการประชุมเชิงสาระไลน์นี้จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามมาส่วนการประชุมเชิงสาระไลน์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนะโอกาสนะครับที่จะจัดนะครับก็อาจจะมีนะครับนะแต่ว่าจะเลื่อนไปจัดประมาณเลยครึ่งหลังของเดือนนะครับพฤษภาคมไปนะเดี๋ยวลองติดตามดูอีกทีนะครับนะว่าผมจะสรุปยังไงในอีกทีนึงวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะว่าในขณะนี้นะที่พูดกันถึงเรื่องของการฟื้นทางเศรษฐกิจฟื้นทางเศรษฐกิจกันนะหลังจากที่โควิด-19 ระบาดมาได้ประมาณปีกว่าๆนะเริ่มมีการพูดถึงวัคซีนมาแล้วการฉีดวัคซีนมาแล้วพูดถึงเรื่องของสติมูลัสแพ็กเกจนะครับการกระตุ้นต่างๆนะที่อัดเข้ามานะหลายรอบแล้วอย่างในสหรัฐเนี่ยอัดเข้ามา3รอบแล้วอาจจะมีรอบที่4ก็คือสติมูลัสอีกประมาณ3ล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้พูดถึงนะเรื่องของกระตุ้นนะเพื่อจะยกนะครับนะเศรษฐกิจที่แท้จริงให้ฟื้นขึ้นมาแม้แต่ทางรัฐมนตรีคลังนะครับนะสหรัฐนะนางเจเน็ตเยเลนก็มีการให้ถ้อยแถลงต่อคองเกรสนะครับถึงเรื่องประเด็นเหล่านี้นะที่น่าจับตาดูคือเรื่องของภาษีนะครับซึ่งขณะนี้มีการพูดกันมากขึ้นนะครับว่าจะมีการจัดเก็บภาษีนะจะมีการ เก็บรายได้เพิ่มเติมขึ้นอย่างไรนะครับคำถามคือภาษีเนี่ยเก็บใครนะก็คงต้องบอกว่าเก็บประชาชนทุกคนที่มีรายได้เพียงพอแต่ถ้าเรามองย้อนก็คือประชาชนกลุ่มไหนที่มีรายได้เพียงพอในเมื่อชนชั้นกลางและล่างเนี่ยนะอย่างซัฟเฟอร์นะยังรับความทุกข์ทรมานนะครับจากรายได้ที่หดหายไปนะในตลอดปีที่ผ่านมานะฮะหลายธุรกิจนี่ล้มละลายไป SME นี่ย่อยยับไปเลยก็มีนะครับหลายคนถูกตัดนะหั่นลดเงินเดือนนะรายได้หดหายไปนะครับยังไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยซ้ำไปต้องรอสติมูลัสเช็คกี่รอบแล้วล่ะครับนะรอบแรกก็ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์นะรอบที่2ก็ 900,000 ล้านดอลลาร์รอบที่3ก็ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์นะยังรอสติมูลัสเช็คอยู่เลยนะยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ยังไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่าเลยยังอาจจะถูก eviction notice นะครับนะไอตัว notice ยื่นให้ออกจากที่พักเพราะไม่จ่ายค่าเช่าอยู่เลยอันนี้พูดถึงเรื่องการเก็บภาษีซะละนะท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกเนี่ย stimulus ยังมีต่อเนื่องอยู่เลยนะครับแต่พูดกันถึงเรื่องจัดเก็บภาษีกันแล้วในท่ามกลางวิกฤตหรือว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะจัดเก็บภาษีคนรวยนะคนที่ยังมีรายได้ยังไม่เดือดร้อนถามว่าอย่างนี้เป็นโอกาสไหมที่จะปิดแก๊ปหรือปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะครับผมก็นะลองฟังดูนะครับนะจากหลายๆท่านนะครับนะเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยถ้ามีการจัดเก็บภาษีจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับโกงมาเก็บที่ชนชั้นกลางและล่างนี่จะเก็บอะไรในเมื่อยังพึ่งพาตนเองไม่ได้เลยนะครับยังต้องใช้ซิมและแพ็กเกจกระตุ้นจากรัฐบาลอยู่เลยแล้วจะมาเก็บภาษีอะไรกันนะฮะมันดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณมันเป็นลักษณะของการโยนหินถามทางหรือเปล่าหรือลดกระแสนะการต่อต้านอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะครับตลอดปี 64-65 เนี่ยยังมองเห็นเลยว่ากระแสของซิมและแพ็กเกจยังจะมาอีก3ล้านล้านดอลลาร์นะของซิมและแพ็กเกจนะที่เตรียมไปนะในการใช้จ่ายในเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยนะที่จะปรับปรุงอินฟราสตรักเจอร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานนะการศึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงนะครับของภูมิศาสตร์ของภูมิอากาศโลกอย่างเงี้ยนะครับนะยังพูดง่ายๆคือยังต้องใช้เงินอยู่เลยนะแล้วก็ประชาชนยังไม่มีเงินอยู่เลยนะครับ
แต่การเองเนี่ยถ้าเราไปดูที่นะครับบาลานซ์ชีตหรือบัญชีงบดุลของเฟดเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะจากอดีตนะแล้วถ้ามีซิลล็อตแพ็กเกจอีกมาอีกนะก็จะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันสร้างมาจากหนี้สินทั้งสิ้นหนี้สินก็แปลว่าอะไรครับมันก็ต้องมีเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่าเงินนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมานะลอยๆนะก็แปลว่าทางรัฐบาลก็ไปเป็นหนี้ของธนาคารกลางอย่างเงี้ยนะคำถามคือธนาคารกลางพิมพ์เงินไว้ได้เรื่อยๆถ้าอย่างนั้นทำไมไม่พิมพ์เงินไปเลยไม่ต้องเก็บภาษีแล้วก็มีคำถามว่าทำไมธนาคารกลางไม่พิมพ์เงินในเมื่อพิมพ์เงินได้ก็พิมพ์ไปตลอดเลยนะไม่ต้องเก็บภาษีประชาชนมาจ่ายคืนอะไรเลยเพราะว่ามีความสามารถในการพิมพ์เงินอยู่แล้วถูกไหมแต่ตามหลักการจริงๆแล้วมันทำแบบนั้นไม่ได้นะเป็นเพราะว่าเงินที่สร้างออกมาเนี่ยมันเหมือนกับมีคำสัญญาไว้นะว่ามันต้องจ่ายคืนนะเช่นในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะทำการกู้ยืมมากี่ปีต้องจ่ายคืนนะพร้อมดอกเบี้ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องมาพูดถึงเรื่องของการคืนหนี้นั่นเองเห็นไหมครับหนี้ที่ให้ออกไปแล้วไม่ได้ฟรีๆมันใครที่บอกว่าพิมพ์เงินฟรีๆจริงๆมันก็ไม่เชิงฟรีเพียงแต่ว่าสร้างเงินที่ยังไม่มีอยู่จริงโดยเอาเงินอนาคตมาใช้นั่นเองโดยการสร้างหนี้ขึ้นมาให้ตัวเองนะแล้วก็ทำยังไงที่จะจัดการกับหนี้นี้แน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือใช้วิธีการจัดเก็บภาษีในท่ามกลางวิกฤตอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจที่แท้จริงก็ยังไม่ทันจะฟื้นตัวเลยนะครับคงใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีเป็นอย่างน้อยพูดถึงการจัดเก็บภาษีละเพราะนั้นประชาชนชั้นกลางและล่างก็เริ่มคิดเหมือนกันนะว่าจะให้อะไรคือจะให้อะไรนะไม่ถือว่าไม่มีอะไรจะให้แล้วนะนะไอ้รายได้เลยหดหายหมดไม่มีอะไรจะให้แหละนะครับมีแต่หนี้สินเนี่ยแล้วจะจ่ายยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เริ่มสะท้อนให้เห็นว่าหนี้สินนะเงินที่แจกให้ไม่ได้แจกให้ฟรีๆมันมีต้นทุนของมันคือหนี้สินเป็นต้นทุนของมันซึ่งจะต้องจ่ายคืนแต่การจัดเก็บภาษีก็ดูเหมือนว่ากูรูนักวิเคราะห์นะครับหลายท่านนะอย่างคุณจิมริคาร์ดอย่างเงี้ยนะครับนะคุณปีเตอร์ชิปอย่างเงี้ยนะก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นวิธีการจะคืนหนี้ได้นะโดยมุมมองของคุณจิมริคาร์ดนะครับหรือคุณปีเตอร์ชิปเนี่ยจะมองว่าวิธีการจะจ่ายคืนหนี้เนี่ยมันคือการต้องทำให้เกิดเงินเฟ้อนะหรือทำให้ค่าเงินเนี่ยลดลงเพื่อทำให้หนี้สินที่มีอยู่นะในหลักหลายล้านล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยนะเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อค่าเงินที่มันด้อยค่าลงทำให้สามารถจะคืนหนี้สินปริมาณมากๆนั้นได้นะด้วยเงินที่ด้อยค่าแล้วนั่นแหละนั่นเองนะครับมองย้อนกลับมาที่บ้านเราก็เหมือนกันนะครับเอ๊ะมันจังหวะพอดีนะเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับทางสหรัฐพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีเอ๊ะมาอาทิตย์นี้บ้านเราก็พูดถึงการจัดเก็บภาษีทั้งที่โครงการนะรัฐที่ช่วยประชาชนไม่ว่าจะโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับตั้งแต่โครงการแรกๆเลยนะฮะคนละครึ่งนะแล้วก็มีโครงการอะไรนะล่าสุดก็นะเราชนะนะก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกหลายโครงการซึ่งใช้เงินนะแต่ของบ้านเรานี่ไม่ได้พิมพ์เงินขึ้นมานะไม่เหมือนในสหรัฐนะครับเราไม่ธนาคารกลางเราไม่ได้พิมพ์เงินขึ้นมาอย่างนั้นแต่ละเราใช้วิธีการระดมนะเงินโดยการออกพันธบัตรนะให้ประชาชนซื้อนะเพราะนั้นเราใช้เงินกู้ภายในประเทศแต่คำถามคือเงินที่แจกไปมันก็คงไม่ได้แจกฟรีๆนะครับก็ต้องหาทางที่จะเก็บภาษีกลับมาเพื่อจะใช้คืนไอ้ตัวหนี้สินเหล่านี้นะครับแต่คำถามแปลกตรงที่ว่ามาพูดกันถึงเรื่องจัดเก็บภาษีกันแล้วในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกนะที่ยังไม่ฟื้นเลยนะวิกฤตเศรษฐกิจในบ้านเรานะในไทยก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับซิมูลาสใหญ่นะขนาดนี้ยังใช้กันอยู่เลยเนี่ยกำลังพูดถึงว่าจบเราชนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาถึงไอ้คนละครึ่งเฟส3อะไรเนี่ยใช่ไหมฮะจะไปต่อไหมไอ้คนละครึ่งเฟส3เลยเนี่ยนะคำถามคือวิกฤตมันผ่านไปแล้วหรือนะมาพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีกันแล้วหรือนะแล้วจะยิ่งทำให้ประชาชนซึ่งรายได้ไม่เพียงพออยู่แล้วนะในการบริหารจัดการชีวิตในประจำวันเนี่ยต้องมานั่งคิดมานั่งห่วงกังวลถึงภาษีต่อไปแล้วนะสิ่งนี้มันน่าคิดนะครับว่าทำไมถึงมาพูดคุยกันในช่วงเวลานี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องยอมรับเป็นความจริงนะครับว่าเงินนะที่รัฐเอามาใช้ในการสติมูลัสเอามากระตุ้นต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาฟรีๆ
นะครับถึงแม้ในสหรัฐเองจะบอกว่าธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงินมันขึ้นมาจากในอากาศแต่จริงๆแล้วคือการสร้างเงินขึ้นมาจากหนี้สินในอนาคตนั่นเองซึ่งในที่สุดก็ต้องจ่ายคืนแต่ถามว่าการจัดเก็บภาษีเพื่อไปจ่ายคืนในท่ามกลางวิกฤตอย่างนี้ดูแล้วโอกาสยากนะครับนะเพราะฉะนั้นในประเทศอย่างในสหรัฐเนี่ยนักวิเคราะห์นะอย่างคุณจิมลิคาที่มองว่าโอกาสที่จะจ่ายคืนหนี้แบบนั้นต้องใช้วิธีการลดค่าเงินนะคือเกิดเงินเฟ้อนั่นเองเพื่อทำให้ค่าของเงินมันลดน้อยลงนะครับในขณะที่หนี้สินเยอะๆนะในเทอมดอลลาร์เนี่ยแต่ถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์มันลดค่าลงนะครับเขาก็จะสามารถมีเงินเยอะๆที่ไปจ่ายคืนหนี้สินได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าจัดเก็บภาษีแล้วไปจ่ายคืนอันนี้น่าจะยากแต่คำถามคือจะจัดเก็บคนรวยเพื่อไปจ่ายคืนจะทำได้หรือเปล่าจริงๆเรื่องไอ้ wealth tax ไอ้เรื่องภาษีนะคนรวยมันเกิดมานานแล้วนะครับอย่างในฝรั่งเศสก็มีเนี่ยตอนที่เสื้อกั๊กเหลืองออกมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้ช่องว่างมันหายไปเพราะว่าอะไรครับเพราะมีวิธีการในการเล่นแร่แปรธาตุนะครับนะของคนรวยนะว่าจะบริหารจัดการยังไงนะมีช่องโหว่ช่องรอดต่างๆนะครับมันทำไงถึงจะลดแก๊ปช่องว่างเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นการจัดเก็บภาษีจะเป็นทางออกหรือเปล่าต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับสถานการณ์โลกขณะนี้ต้องบอกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจติดตามดูกันต่อไปนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนนะครับเราค่อยเชื่อตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ